สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายวันนี้ก็จะมาเล่าข่าวหมอรำบันเทิงให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนค่ะบ่แม่นหยังก็เข้าสู่รายการหมอรำบันเทิงกับแม่ผู้ใหญ่ปูนานะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีข่าวมาบอกพี่บอกน้องเด้อจ้าอยู่ที่ลานมูลมังสาวัตถีพี่น้องค่ะตรงที่จะเปิดวงเรียบอรสินวันที่7น่ะพ่อแม่พี่น้องคนใดไปเปิดวงเปิดฤดูกาลของเรียบอรสินวันที่7บ่ต้องย่านได้เหยียบขี้ตมเด้อแม่บ่แม่นหยังพื้นลาดคนกรุงคนกีดนี่เต็มลานเลยแม่จากเมื่อก่อนน่ะมันสิเป็นขี้ตุ้งขี้ตมแล้วแม่ฝนตุ้งมันสิเป็นขี้ตมมันสิเป็นหญ้าสิเพิ่นลาดคนกีดหมดแล้วแม่บัดนี้หันบ่ต้องย่านบัดนี้หันไอเพิ่นลาดคนกีดคือลาดเต็มเลยได้ไม่ได้ลาดเป็นแค่บางช่วงลาดแบบเต็มเป็นลานเลยเพิ่นอ้อมสากะสุ่งสากะสีบัดนี้ก็สิอยู่ในช่วงของซีเมนเลยแม่บ่ต้องย่านบัดนี้ถ้าสิได้เหยียบขี้ตุ้งขี้ตมอย่ามันแฉะอย่ามันชื้นแม่บัดนี้ก็ประมาณภาษาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องบัดนี้ฮะเลิศแม่ผู้ใหญ่ก็ไปเห็นอยู่ลานมุ่นมั่งกับกวงนะแม่เนาะแล้วบัดนี้ฮะบรรยากาศก็ดีแม่บัดนี้พอเพิ่นลาดคนกรุงคนกีดบัดนี้โอ้แม่ก็สิเลิศกว่าปิดฤดูกาลแม่พอปิดฤดูกาลน่ะมันก็ยังขี้ตมอยู่เวลาสิย่างข้าวหน้าเวทีนี่ก็ได้จังอันขยิ่งเอาอันแม่บัดนี้หันบ่ต้องย้ายขยิ่งบัดนี้โอ้ยตีลังกาเข้าไปค่ะกระเทยก็ดีบัดนี้ฮะพากันเต้นเข้าไปบัดนี้อย่ากระโดดลงมาแล้วฝุ่นกระโดดลงมาตีลังกาสามตลบกันอุทางบัดนี้แม่มวดคักบัดนี้มวดกึ๊บบัดนี้แม่อันนี้ว่าภาษาสะพานบอกพี่บอกน้องแม่กะคือสถานที่การจัดงานเปิดฤดูกาลก็จะถือว่าแบบโอเคเลยนะแม่เพราะว่า1มันอยู่แบบในลานโล่งทุกคนขาลานโล่งแล้วยิ่งมาเทคอนกรีตเนี่ยเป็นปูนซีเมนต์หมดบัดนี้แห้งคักบัดนี้อย่าให้พี่ให้น้องไปค่ะแม่ค่ะและบัดนี้หันอันว่าเรื่องอันลาซีเมนต์เสร็จแล้วบัดนี้กับอันที่กระเจ้าว่ามื้อนี้ฮะซ่อมใหญ่ได้ระเบียบวัฒนศิลป์แม่ซ่อมเสมือนจริงได้ทีมเจาะไปได้ใดไปเจาะเมืองหรือยังกระเจ้ามีรุดมีสปอยออกมาหรือยังเห็นแต่สปอยออกมาว่ามื้อนี้หันซ่อมใหญ่ซ่อมเสมือนจริงใส่กระบุงกระบะแต่งทรงแต่งชุดแต่งนุ่งแต่งหน้าเสมือนจริงคือวันนี้คือแบบซ้อมใหญ่เหมือนกับวันเปิดฤดูกาลเลยอย่างนี้ฮู้ได้ไหนไปจอบซองมึงอันช่องอันพิธีกรปากหวานมาก็พอดีเข้าไปมึงเพื่อนไลฟ์สดมาก็เลยถามว่าสปอยเด้อสปอยแล้วบอกเข้าไปดูกับข้าวไปมึงถึงว่าอันน้องเขาจี้เขากระแต่งหน้าตั้งแต่อันห้าโมงแรงแม่น้องเขาจี้แต่งหน้าตั้งแต่ห้าโมงแรงแม่เพื่อซีมาซ้อมหันคือการซ้อมใหญ่ครั้งนี้ทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องใส่ชุดทำผมแล้วก็หลังจากที่ว่าไม่ได้ออกงานนานก็เตรียมความพร้อมทำเสมือนจริงทุกอย่างเวลาแบบออกงานจริงๆหรือว่าแบบเปิดฤดูกาลมามันจะได้แบบติดตรงไหนจะต้องแก้ตรงไหนปรับตรงไหนนะก็ดีนะทุกคนคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่ซ้อมใหญ่วันที่6วันที่7ก็เปิดคือถ้าเราซ้อมใหญ่วันที่2ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบโดยรวมตัวไหนที่มันไม่ดีหรือว่าตัวไหนที่มันแบบยังไม่โอเคมันยังมีเวลาแก้ไขได้ทุกคนเข้าใจไหมคะทำไมถึงซ้อมใหญ่วันที่2อันนี้โดยส่วนตัวที่แม่ผู้ใหญ่คิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้อมใหญ่วันที่6เฮ้ยตัวนั้นไม่โอเคตัวนั้นมันไม่เหลือเวลาที่จะให้แก้ไขแล้วครับพอตื่นเช้ามาวันใหม่มาก็จะเปิดฤดูกาลแล้วที่เลือกซ้อมวันที่2ก็ยังมีโอกาสอีก5วันอ่ะคือวันที่2ปุ๊บดูเก็บรายละองค์รายละเอียดพอเก็บรายละเอียดเสร็จปุ๊บอ่ะตรงไหนต้องเพิ่มตัวไหนต้องตัดตัวไหนต้องปรับไฟเฟยหรือว่าการเปิดตรงเปิดตัวการดงการเดินจะเดินออกมาลักษณะไหนสิกะมันกับเสด็จหัวนะแม่ว่ามันโอเคไหมดูออกมาแล้วสวยงามไหมลงตัวไหมนะสิปั๊บแบบใดสิแก้แบบใดมันจะมีเวลา5วันทุกคนเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้อมใหญ่วันที่6เลยไม่ทันค่ะแม่ยังไงก็ไม่ทันวันนี้เขาก็เลยซ้อมใหญ่เพื่อที่จะเทสระบบไฟเครื่องเสียงทุกอย่างขาดตกบกพร่องตรงไหน
มันยังมีเวลาอีก5วันที่จะปรับจะแก้เลิศเออแต่กะเฮ็ดให้อันแม่อิฟซุกอิฟซีแต่ละคนนี่นอนบ่รับได้ล่ะบัดนี้เป็นหยังจะว่านอนบ่รับกะสินอนบ่รับเลยเนาะเออกะซ่อมใหญ่ไผกะจะกินเออคุณเฮามาเนาะคําว่าอยากรู้อยากเห็นนี่มันบ่ว่าไผล่ะเป็นกันหมดทุกคนเออพวกเจ้าว่าคือข่อยบ่มนุษย์นี่เป็นก็คือคนอยากรู้อยากเห็นเอออยากฮู้ก่อนไผอยากเห็นก่อนไผเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องธรรมดาของมนุษย์เอออย่าไปว่าขาดนึกในหันคือข่อยนี่ข่อยนี่ฮอดสิถอดจิตถอดล้างแล้วแม่อยากไปเมืองอยากไปเมืองเลยได้ๆอุ๊ยก็อยากเอามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนี่ล่ะเออกะขนาดบ่ได้ไปเห็นได้นี่ขนาดบ่ได้ไปเห็นแม่แค่อ่านว่าเป็นหยังซ้อมแล้วก็มานั่งไล่เรียงมีข้อว่าโอ้เพิ่นคือบ่ซ้อมวันที่6เป็นหยังคือบ่ซ้อมวันที่2โอ้เพื่อตรงนั้นมันบ่โอเคตรงนี้มันโอเคก็สิได้เวลาแบบเออแก้ไขทันเออตรงนั้นต้องปรับตรงนี้ต้องปรับเสียก็เลยต้องวันที่2เออมันจะมีเวลาเออปรับปรุงแก้ไขก็เลยโอ้น่ะเขาก็ดั้งคิดวิเคราะห์ได้แม่บ่แม่นวิเคราะห์ไปดั้งมันอ้าวคือซ้อมมื้อนี้หั่นนี่ก็เกิดความสงสัยอยู่พอนั่งคิดไปคิดมาอ้อเออแบบนี้หั่นน่ะเออหั่นน่ะพวกเจ้าคิดเห็นคือค่อยบ่บัดนี้ฮะแต่ที่สําคัญนะผู้ใดเข้ามาเมืองกันไอ้คลิปแม่ผู้ใหญ่ปูนาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อบ่พลาดข่าวสารหรือว่าอาจจะอยากฟังเกี่ยวกับข่าวสารหมอลุงหมอลำในเวอร์ชั่นของแม่ผู้ใหญ่ปูนาหรือว่าอาจจะเห็นความน่ารุ่งน่ารักของผู้จัดกะกดติดตามไปเลยจ้ะแม่เออผู้จัดเองก็เป็น FC นะคะเธอขนาดเป็น FC นี่ลดหุ่นแท้ลดว่าออกกําลังกายแม่นี่วันนี้ไปเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่วันนี้ก็ไปเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่เป็นยังไงคะหน้าเด็กลงไหมคะกะซิมิอิ่มสักหน่อยได้แม่หน้าเด้อกะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเออมันตัดใหม่มันก็เลยแปลกๆขอก็เลยไปตัดก่อนจักหามือหกมือเพื่อเดินทางไปขอนแก่นมันจักสิได้แบบกลุ่มคืนกับใบหน้าน่ะเจ้าก็จะบอกว่าสิตัดละไปเลยมันสิหลอกๆนะแม่เออเอาทีมจอบหน้าจุ้งหน้าจอกระจอบด้วยแม่เด้อกะมึงว่าเพิ่นสิรู้สิสปอยออกมาแบบใดแต่ถามว่าเรื่องเพลงน่ะเขาไม่หลุดแน่นอนค่ะบอกเลยไม่มีทางหลุดอีหลีเออไม่หลุดแน่นอนค่ะแม่เออคอยบอกเลยอดิหารเอออัดสุดๆๆนี่เอออาจสิมีหลุดในเป็นบางเทื่ออันมือนี่หันพวกอันศิลปงศิลปินเพิ่นอยากสปอยแบบเนี้ยเออฉากวิทุกเวทีก็จะติดแต่รูปแบบมันก็มาทับท่าเต้นกันผู้นั้นก็เต้นผู้นี้ก็เต้นเออไปสังเกตเอาวิธีการสปอยถ้าสิสปอยเออฉากมันได้ก็บ่ได้ก็เต้นหลังฉากนะคุณเต้นนั่นแหละเอออันนี้เบิดเอาเล่าสิฟังอาจารย์มาจีบบ่เต้นนี่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ข้อประเด็นสําคัญน่ะคือฉากบนเวทีเอออยากให้เห็นฉากอยากโฟกัสที่ฉากแต่ก็คือแบบทํากลมเกลื่อนแม้เออแม่ผู้ใหญ่ฮู้ทางศิลปินค่ะว่าเธอจะพรีเซนต์อะไรว่าพื้นศิลปินแล้วหนึ่งแม่จะได้เข้ากันนี่ว่าพื้นเก่งๆแม่ผู้ใหญ่นี่อย่างนี้ว่าได้ว่าพื้นสปอยกับสปอยมาเลยค่ะเออไทยจับไทยจ้องไทยจอบเออเตรียมตัวไว้อยู่นะคะเออเอาทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ฝากทุกคนนะที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารหมอลำดีๆไอ้ข่าวสารหมอลำค่ะเออการเคลื่อนไหวหมอลำนะคะทุกคนขาเออก็จะมาทำไอ้เล่าข่าวหมอลำบันเทิงให้ทุกคนฟังบ่อยๆค่ะค่าเรตติ้งดีนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะสวัสดีค่ะ